ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกลุ่มอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละจากเครื่องพัฒน์สอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่19ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญเกิดจากการมีสังวรที่สุดท้ายเมื่อประกอบด้วยบุญประกอบอย่างแล้วผู้ขอบูชาควรแก่ของต้นควรทำเช่นเยสังขารอนิจจังสังขารคือร่างกายและธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่
สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโย